วัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้แม่ส้มนะคะก็มาโขลกพริกไทยค่ะแล้วก็หอมเพื่อที่จะทำแกงสายบัวค่ะปกติเนี่ยเขาต้องใช้เป็นหอมแดงเนาะแต่แม่ส้มไม่มีค่ะก็เลยใช้เป็นหอมหัวใหญ่แทนค่ะโขลกพริกไทยหอมแล้วก็เอากะปิลงไปโขลกด้วยค่ะอันนี้มือล้างมาแล้วค่ะมือล้างผักนะคะชอบเอาผักไปแช่เบกกิ้งโซดาค่ะวันนี้ให้ล้างใส่บัวต้มน้ำรอไว้นะคะใส่มะขามเปียกใส่ผงปรุงรสใส่เครื่องแกงที่ตำไปค่ะและตามด้วยน้ำกะทิค่ะใช้เป็นกะทิสำเร็จรูปไปเลยจ้ะใส่เกลือนิดหน่อยอันนี้แม่ส้มแบบไม่เคยทำนะคะคิดว่าไม่เคยทำอันนี้คือน้ำตาลนะคะเพื่อนๆน้ำตาลใส่แดงแล้วก็น้ำตาลทรายนี่จ้ะใส่ไปก็ชิมไปใส่อันนี้ใส่น้ำมะนาวด้วยนะคะชิมไปก็มีความรู้สึกแม่อร่อยเรียกแม่มาปรุงค่ะเรียกให้ยายจุกมาปรุงให้นะคะเติมน้ำปลาเติมทุกอย่างเลยจ้ะยายจุกเติมทุกอย่างเลยเติมเกลือแล้วก็นี่ค่ะสุดท้ายรสชาติได้ที่แล้วก็ใส่ปลาทูลงไปจ้าอันนี้ก็เป็นอีกเมนูนึงนะคะจะทำกุ้งผัดกะหล่ำปีค่ะตอนแรกแม่ส้มกะว่าจะใส่ไข่ด้วยแต่ว่ามันที่ออกมาจากหัวกุ้งอะค่ะมันเยิ้มสีสวยนวลเลยเพื่อนๆค่ะก็เลยไม่ต้องใส่ไข่เนาะใส่กะหล่ำปีลงไปโรยน้ำปลานิดหน่อยจ้ะขอบกระทะเหมือนเดิมเลยค่ะเพื่อให้มีความหอมเนาะนี่จ้ะคนไปสัก 2-3 ทีก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยจ้ะไปกินข้าวกันดีกว่าค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องกินไปกับช้อนทองค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้แม่ส้มมีนี่ค่ะแกงอะไรนะแกงสายบัวปลาทูค่ะ แม่ส้มทำเองเมนูเนี้ยไม่แน่ใจว่าเคยทำหรือเปล่าเนาะแต่ไม่น่าจะเคยทำอะค่ะหรือถ้าทำก็นานๆไม่น่าจะเคยทำอะเพื่อนๆก็ทำไปก็ปรุงไม่เก่งสักเท่าไหร่เนาะและอันนี้คือกะหล่ำปีผัดกุ้งค่ะเอามากินกับนี่จ้ะน้ำพริกกะปินะคะวันนี้มีผักดองด้วยจ้ามากินข้าวกันเลยดีกว่าหิวข้าวแล้วค่ะกะหล่ำปีผัดกุ้งตอนแรกว่าจะใส่ไข่แต่มันกุ้งออกมาเยอะมากเลยไม่ต้องเลยใช้ได้เลยร้อนควันหุยหุยเลยค่ะอันตรายเนาะเดี๋ยวลวกปากอร่อยอ่ะน้ำพริกกะปิใส่มะเขือเหลืองค่ะเหมือนเดิมเลยใส่ปลาทูเป็นตัวไปเลยอร่อยอร่อยในแบบที่ทำเองค่ะแต่จริงๆแล้วรสชาติมันต้องจัดจ้านกว่านี้แต่ปรุงยังไงมันก็ไม่จัดเพื่อนๆ
กุ้งคำโตๆเลยค่ะหวานหวานกระหล่ำปีร้อนเผ็ดนะจ๊ะใส่พริกเยอะมากเผ็ดนะจ๊ะหัวกุ้ง
กุ้งสดมากเด้งอ่ะของน้องเวมีต้มยำค่ะกินข้าวกับต้มยำแล้วก็ไข่เจียวน้องเวไม่ยากกราบขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมแม่ส้มฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ฝากดูโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ส้มช้อนทองแล้วก็เวหาด้วยค่ะคลิปนี้แม่ส้มขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ